สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฟทแกรนด์ออเดอร์เซิร์ฟเวอร์เนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาไกด์เกี่ยวกับตัวละครหนึ่งที่อยู่ในตู้กาชาเลยนะครับนั่นคือตัวของอิริยาซัมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวอิริยาซัมเมอร์นั้นเป็นเซอร์เวนต์สีดาครับผมเป็นคลาสอาร์เชอร์นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาไกด์วิธีการเล่นตัวนางกันสักหน่อยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ JP นั้นได้เปิดนานจน NP5 เลยนะครับไม่รู้ว่าจะลากผมไปไหนนะครับเรียกว่าออกมาจน NP5 กันเลยทีเดียวเชียวมาเริ่มกันที่แพสซีฟของตัวน้องกันเลยดีกว่านะครับผมแพสซีฟที่1เนี่ยตัวน้องเนี่ยจะได้รับการต่อต้านดีบัฟ 20% นะครับผมพร้อมกับเพิ่มดาเมจคริติคอล 8% แล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยจะเจนเกจขึ้นมา 3% ทุกเทิร์นด้วยนะครับผมมาดูสกิลที่1กันบ้างนะครับผมซึ่งสกิลที่1เนี่ยเมื่อกดใช้นะผมตัวน้องเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มประสิทธิภาพการควิกนะผมซึ่งอยู่เป็นเวลา3เทิร์นนะครับโดยผลของการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยก็จะได้รับเป็น 10% ที่เลเวล1นะครับไปจนถึง 20% ที่เลเวล10นะครับผมแล้วก็ยังมีผลเพิ่มการดูดดาวต่อการควิกให้กับตัวเองด้วยนะครับซึ่งอยู่เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็ยังมีเพิ่มคริติคอลเดเมจให้กับตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งอยู่เป็นเวลา1เทิร์นเหมือนกันนะครับสกิลที่2นะครับเมื่อกดใช้นะครับจะได้รับโล่มาตัด1ครั้งนะครับอยู่เป็นเวลา3เทิร์นนะครับพร้อมกับได้รับบัฟเร่งเกจนะครับผมซึ่งอยู่เป็นเวลา3เทิร์นนะครับแล้วก็จะเพิ่มไอแท็กต่อพรรคพวกตัวเองนะครับผมที่เป็นเด็กนะครับผมซึ่งอยู่เป็นเวลา3เทิร์นนะครับและสกิลที่3นะครับผมจะเป็นการชาร์จเกจให้กับตนเองนะครับ 20% ที่เลเวล1ไปจนถึง 30% ที่เลเวล10นะครับผมพร้อมกับเพิ่มคริดาเมจให้กับตัวเองเนี่ย 30% ที่เลเวล1ไปจนถึง 50% ที่เลเวล10นะครับซึ่งอยู่เป็นเวลา3เทิร์นและมีโอกาส 70% นะครับผมที่จะได้รับบัฟฮิลทุกเทิร์นนะครับซึ่งจะฮิลทีละ500นะครับอยู่เป็นเวลา5เทิร์นเลยนะครับก็สำหรับโคกุของตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นการควิกนะครับผมทำดาเมจต่อศัตรูทุกตัวนะครับโดยผลของมันเนี่ยจะได้รับบัฟโจมตีทะลุหลบด้วยนะครับซึ่งอยู่เป็นเวลา1เทิร์นนะครับผลเอเวอร์ชาของมันก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการทุกสีนะครับผมซึ่งอยู่เป็นเวลา1เทิร์นนะครับก็ในตอนแรกเนี่ยที่ผมได้ใช้ตัวนางมานะผมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยกิลเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบมาให้หลูปได้เลยนะผมซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทดสอบหลายๆอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยหลูปได้จริงนะครับแต่ว่าตัวนางเนี่ยค่อนข้างจะใช้ของค่อนข้างหรูเลยนะครับผมถึงสกิลตัวนางเนี่ยดูเหมือนจะเอื้อไปการหลูปซะเยอะนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการจะหลูปตัวนางได้นั้นค่อนข้างจะใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหลูปสักนิดหน่อยกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนวิธีการหลูปกันบ้างนะครับวิธีการหลูปตัวอิริยาซัมเมอร์นะผมจะต้องใช้สกาดี้นะครับผมเป็นสกาดี้ซิสเต็มนะครับพร้อมกับ CE ที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นปู่ปลดนะครับผมหรือว่าเป็นปู่ที่ไม่ปลดก็ได้แล้วก็อัพเฮนสกิลของตัวลิยาให้เต็มนะครับส่วนชุดมาสเตอร์ที่ใช้ก็จะเป็นชุดนักเรียนนะครับผมแต่ว่าทีมเนี่ยค่อนข้างจะหรูมากๆเลยนะครับแล้วก็ดาเมจก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้เป็นชุดสลับนะครับผมพร้อมกับทีมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแคสเซียบวกกับสกาดี้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยน CE จากปู่ปลดเนี่ยกลายเป็น CE 50% แทนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมปัจจุบันที่ผมใช้หลูปตัวอิริยานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกดสกิลกันในเกียร์เลยดีกว่านะครับผมในช่วงเว็บแรกเนี่ยเราจะกดสกิลที่หนึ่งกดสกิลทั้งหมดของแคสเซียให้กับอิริยาเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการสลับตัวแคสเซียออกแล้วก็เอาสกาดี้เข้ามานะครับแล้วกดสกิลหนึ่งให้กับตัวอิริยาทั้งหมดเลยนะครับผมโดยในตัวอิริยานั้นให้กดสกิลหนึ่งกับสกิลที่สองนะครับหลังจากนั้นก็โฮกุไปเลยนะครับผมโดยตัวอิริยาเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับแต่ว่าการสรุปนางนั้นได้เนี่ยเรียกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างหูทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ตัวนางเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปตีคัสเบอร์เซอร์เกอร์เท่าไหร่นะครับผมถึงดาเมจนางจะพอปิดงานได้เนี่ยแต่ว่ามีสิทธิ์มากๆเลยนะครับผมที่จะหลูปไม่ติดนะครับส่วนในวิธีสองนี้เราก็จะกดสกิลเรียกเกียรติให้กับตัวอิริยานะครับผม
แล้วเราก็ฮอกกูไปเลยนะครับคือที่คุณเห็นอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวอิริยานั้นหลุดได้รุนแรงมากๆเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นดาเมจของตัวละครที่ MP5 เลยนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวละครที่เป็น MP1 หรือ MP2 เนี่ยจะสามารถปิดอีเวนต์ได้หรือไม่นะครับนี่ครับสุดท้ายก็ฮอกกูไปเลยครับผมโดยตัวอิริยานั้นหากใครที่เปิดได้มานะครับผมแล้วยังไม่มีคลาสอาร์เชอร์ดีไว้ใช้เนี่ยก็จัดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าปั้นไว้ใช้มากเลยนะครับด้วยตัวด้วยความที่ตัวนางนั้นเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็สกิลนี้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวเชียวนะครับใครที่ได้ตัวนางมาแล้วยังไม่มีอาร์เชอร์ดีไว้ใช้เนี่ยก็ปั้นไว้ใช้ได้เลยนะครับก็จัดว่าเป็นตัวที่ใช้ดีตัวนึงเลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการลูปตัวอิริยาซัมเมอร์นะครับผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้สุขกับเกมเฟดแกรนด์ออเดอร์นะครับ自然豊かな行楽サマーキャンプ避暑地には夏の魔物なる脅威が現れるフェイトグランドオーダー復刻サーバントサマーキャンプカルデアスリラーナイトライト版型をつけるわよ後輩